สุดเศร้าอะไรหนุ่มเทรนเนอร์ขับแม็กซิมรายได้เสริมถูกหนุ่มค่าทิ้งลงเหวนำรถไปทิ้งทองวันนี้9กรกฎาคมรายงานข่าวแจ้งว่าจากกรณีที่นายนิพิธพลสมบูรณ์สุขยิ่งอายุ26ปีอดีตนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลายัยแม่โจ้ก่อเหตุชิงทรัพย์ทองคำน้ำหนักรวม80บาท จากห้างทองออโรราชั้น2ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่เฟสติวัลตำบลฟ้าห้ามอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ก่อนนำรถยนต์ที่ใช้ก่อเหตุไปทิ้งไว้ที่ลานจอดรถวัดผาลาดสกิทาฆ่ามีถนนทางขึ้นดอยสุเทพตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่แล้วหลบหนีไปสุดท้ายชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาค5าและสืบสวนภูธรจังหวัดเชียงใหม่จับกลุ่มได้ที่บ้านพักในอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ตามที่ปรากฏเป็นข่าวไปแล้วนั้น รายงานข่าวเพิ่มเติมระบุว่าจากขั้นตอนในการก่อเหตุของคนร้ายพบว่านายนิพิพลขับรถยนต์โตโยต้ายาริสสีขาวออกจากบ้านที่อำเภอดอยสะเก็ดตั้งแต่เวลาสีนาฬิกานวันที่8กรกฎาคมซึ่งเป็นวันเกิดเหตุนำรถของตัวเองมาจอดไว้ที่ย่านอ่างเก็บน้ำกาแลตำบลสุเทพจากนั้นเดินขึ้นไปบนเขาตามเส้นทางธรรมชาติประมาณ2กิโลเมตรมาโผล่ที่บริเวณวัดผาลาดซึ่งเป็นจุดที่ตำรวจพบรถยนต์จอดอยู่ จากนั้นได้ใช้บริการเรียกรถรับจ้างแม็กซิมซึ่งมีว่าที่รอยโทสุเทพชยนันตาอายุ48ปีเป็นคนขับเรียกขึ้นไปจากนั้นเมื่อนายนิพิพล์ขึ้นรถก็ใช้อาวุธปืนกลอก19ยิงที่ท้ายทอยว่าที่รอยโทสุเทพเสียชีวิตทันทีก่อนนำศพไปโยนทิ้งลงหน้าผาด้านหลังศาลาริมทางก่อนถึงน้ำตกวังบัวบานเพื่ออำครางคดีจึงลาออกจากงานที่จังหวัดระยองกลับมาทำงานที่จังหวัดเชียงใหม่ประกอบอาชีพเทรนเนอร์สอนออกกำลังกายและให้คำปรึกษาด้านโภชนาการแบบคำเมืองในทิกตอกและเฟ ใช้ชื่อว่ารถไขมันขั้นเทพและใช้เวลาว่างขับรถยนต์รับส่งผู้โดยสารผ่านแอปพลิเคชันแม็กซิมก่อนถูกคนร้ายคือนายนิพิพลสมบูรณ์สุขยิ่งอายุ26ปีลงมือฆ่ายอย่างโหดเหี้ยมบริเวณวัดผาลาดเพื่อนำรถไปใช้ก่อเหตุชิงทรัพย์ทองคำแล้วนำศพไปทิ้งลงเหวด้านหลังศาลาริมทางก่อนถึงน้ำตกวังบบาน